แม้ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆปล่อยลูกน้อย4เดือนอยู่บ้านคนเดียวลำพัง8วันกลับมาอีกทีเจอทารกในสภาพที่น่าตกใจข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์สุดสะเทือนใจที่กำลังเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะเมื่อมีรายงานการเสียชีวิตของทารกเพศหญิงวัย4เดือนในชุมชนขนาดใหญ่ที่เมืองเกาสงไต้หวันเนื่องจากถูกสงสัยนะคะว่าเด็กโดนปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวเป็นเวลา8วันขณะที่แม่แท้ๆวัย31ปีได้ไปเที่ยวสังสรรค์กับเพื่อนๆค่ะก่อนจะกลับบ้านมาและพบว่าลูกสาวได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะตามรายงานของสื่อในพื้นที่ระบุค่ะว่าสาววัย31ปีคนนี้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและมีลูกสาว2คนลูกสาวคนโตอาศัยอยู่กับแม่ของเธอส่วนลูกสาววัย4เดือนเธอเป็นคนดูแลด้วยตัวเองค่ะแต่ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์เธอกลับออกจากบ้านกระทันหันโดยทิ้งลูกสาววัย4เดือนให้อยู่คนเดียวในบ้านเช่าเป็นเวลาถึง8วันด้วยกันนะคะเมื่อเธอกลับมาที่บ้านในวันที่23เธอก็ต้องตกใจค่ะเมื่อเธอพบว่าลูกสาวคนเล็กของเธอได้เสียชีวิตแล้วจากการสืบสวนย้อนไปถึงพบว่าในความเป็นจริงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาสาววัย31ปีคนนี้ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มครอบครัวเปราะบางโดยสำนักกิจการสังคมเนื่องจากเธอว่างงานและเธอได้รับความช่วยเหลือต่างๆจากศูนย์สวัสดิการสังคมทั้งการทำงานรวมถึงการเช่าบ้านด้วยความช่วยเหลือทางการเงินการจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับทารกและการบริการดูแลเด็กสำนักงานกิจการสังคมกล่าวว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวรายนี้ได้ลาหยุดโดยไม่ได้ส่งลูกไปยังผู้ดูแลค่ะจนกระทั่งเวลาประมาณ 9:00 น.ของวันที่23กันยายนซึ่งเป็นหลังเทศกาลไหว้พระจันทร์คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแจ้งว่าลูกสาวคนเล็กของเธอเสียชีวิตอย่างน่าสงสัยสำนักงานกิจการสังคมได้เรียกรถพยาบาลและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีนะคะทำให้คดีนี้ถูกเปิดเผยปัจจุบันลูกสาวคนโตของเธอถูกสำนักกิจการสังคมจัดหาที่พักให้แล้วค่ะรายงานยังระบุนะคะว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้อ้างว่าในช่วง8วันที่ผ่านมาเธอไม่ได้ออกจากเขาสงและได้กลับไปพักที่บ้านพ่อแม่รวมถึงเข้าร่วมงานสังสรรค์ครอบครัวแต่ไม่มีใครเห็นลูกสาวคนเล็กของเธอและไม่มีใครถามถึงซึ่งหลังจากที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นพวกเขาไม่พบร่องรอยการแทรกแซงจากบุคคลภายนอกและได้เริ่มการสืบสวนคดีในข้อสงสัยเกี่ยวกับการทอดทิ้งเด็กค่ะทั้งนี้จากการตรวจสอบทางนิติเวชพบว่าทารกหญิงเสียชีวิตมานานแล้วและไม่ได้รับอาหารเป็นเวลาหลายวันตำรวจเชื่อว่านางเฉินอาจจะมีความผิดในข้อหาทำให้ลูกสาวอดอาหารจนเสียชีวิตจึงได้เปลี่ยนการสืบสวนเป็นคดีฆาตกรรมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำนักอัยการเขตเฉียวโถได้สอบสวนแม่ของเด็กอีกครั้งในวันที่24โดยอัยการเชื่อว่าเธอมีความสงสัยอย่างหนักในข้อหาฆาตกรรมและมีความเสี่ยงที่จะร่วมมือกับพยานทำลายหลักฐานหรือหลบหนีอัยการจึงทำการจับกุมในศาลและยื่นขอคำสั่งกักขังต่อศาลเขตเฉียวโถซึ่งก็ได้รับการอนุมัติแล้วนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์.com ขอบคุณค่ะ